ตะลุยโลกวิทยาศาสตร์ไปกับพี่ซายบอยสวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่ซายบอยจะพาน้องๆไปค้นพบความลับของการเคลื่อนที่สิ่งต่างๆน้องๆครับวัตถุต่างๆเคลื่อนที่ได้ก็เพราะแรงนะครับดังนั้นแรงก็หมายถึงความสามารถในการทำให้วัตถุที่อยู่นิ่งเคลื่อนที่แต่ถ้าวัตถุเคลื่อนที่อยู่แรงก็จะทำให้เคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นช้าลงหรือทำให้วัตถุเปลี่ยนทิศการเคลื่อนที่ได้นะครับและน้องๆครับถ้ามีแรงหลายแรงกระทำกับวัตถุวัตถุก็จะเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นกว่าการออกแรงที่น้อยกว่านี่ไงครับน้องๆดูสิครับพี่ซายบอยจะให้ดูว่าถ้าหากรถเสียแล้วช่วยกันเข็นหลายๆคนแบบนี้รถก็จะไปได้เร็วขึ้นกว่าออกแรงเข็นรถคนเดียวนะครับน้องๆครับพี่ซายบอยจะบอกน้องๆว่าสิ่งที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุมากที่สุดก็คือแรงเสียดทานยิ่งวัตถุมีแรงเสียดทานมากก็จะยิ่งเคลื่อนที่ช้าลงนะครับและถ้าแรงเสียดทานน้อยการออกแรงก็ต้องไม่มากจึงจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปได้เพราะอย่างนี้ไงครับน้องๆเขาจึงมีการประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆขึ้นมาเพื่อลดแรงเสียดทานและเป็นการออกแรงให้น้อยลงด้วยนะครับนี่ไงครับน้องๆของสิ่งนี้เรียกว่าตลับลูกปืนใช้ลดแรงเสียดทานในล้อรถล้อสเก็ตก็ลดแรงเสียดทานนะครับน้องๆเพราะเวลาที่เราออกแรงเพียงครั้งเดียวเราก็สามารถเคลื่อนที่ได้ไปไกลมากๆและก็นี่น้ำมันเครื่องช่วยลดการออกแรงของเครื่องยนต์ทำให้อุปกรณ์ต่างๆลื่นและเคลื่อนที่ได้สะดวกและถือเป็นการประหยัดพลังงานด้วยนะครับพี่ซายบอยบอกความลับของการเคลื่อนที่ด้วยแรงกับน้องๆแล้วน้องๆคนเก่งวิทยาศาสตร์เข้าใจเรื่องแรงมากขึ้นเลยใช่ไหมครับครั้งหน้าพี่ซายบอยพาเรื่องวิทยาศาสตร์มาให้น้องรู้กันอีกแน่นอนครับสวัสดีครับ